อร่อยอ่ะมันไม่มีความคาวเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกได้ยามสักทีเนาะหลังจากที่วอนปูดองมานานมากๆคลิปนี้นะคะก็เลยจะมากินปูดองกันนะจ๊ะปูดองร้านนี้นะคะออนสั่งมาจากร้านปูดอง24ชั่วโมงนะคะก็เป็นร้านที่หลายๆคนเขารีวิวเนาะได้หลายคนแล้วก็จะมีพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆนานานะคะที่เขาไปกินแล้วเขาก็เอามารีวิวเนาะใน IG เราก็เลยแบบลองตามไปดูนะคะแล้วก็ปูดองร้านนี้ทุกคนที่ออยสั่งมาเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะตัวนึงอ่ะ2ตัวจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะจะเป็นปูดองน้ำปลาเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีปูดองน้ำปลาไข่ดองนะคะจะมีไข่ดองแล้วก็จะมีอันนี้นะคะก็จะเป็นยำหมูยอนะคะนี่ก็จะเป็นยำหมูยอเป็นการกินปูดองครั้งแรกของเรานะคะอยากรู้ว่ามันจะสมคำร่ำลือที่เขาบอกว่ากินปูดองชีวิตยืนยาวไปอีก10 ปีใครพูดหรอโอเคมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นปูดองที่สั่งมานะจ๊ะอันนี้นะคะทุกคนเป็นปูไข่เยิ้มๆเลยจ้าไข่ยั่วๆจ้าน่าจะเป็นไซส์ว่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นไซส์เอ็ดนะคะแล้วก็มาผมกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเราจะมาชิมปูดองกันเลยออยลีบอกนะคะว่าน้ำจิ้มเขาจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะที่ออยสั่งมาอันนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มสูตรอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มปลาร้านะคะทุกคนน้ำจิ้มปลาร้านะที่ออยซื้อเพิ่มแล้วก็ที่เขาแถมมาก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดปกตินะคะเราจะมากินกับน้ำจิ้มปลากันนะคะพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเอาน้ำจิ้มใส่อันนี้นะคะข้าวสวยลงไปมันอ่ะมันอร่อยมันอร่อยจะบอกว่าไม่มีความคาวเลยนะแกปูเขาไม่มีความคาวเลยอ่ะจิ้มกันมันจิ้มน้ำจิ้มปลาเด็ดว่ะอร่อยอ่ะมันไม่มีความคาวเลยทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ชอบกินพวกของดองนะต่อมานะคะเราจะมาลองกินยำนะปูไปแล้วนะปูเด็ดจริงอันนี้นะคะเป็นยำหมูยอแต่ว่าอ้อยอ่ะเอาไส้กรอกมาคลุกๆลงแล้วเราจะมากินยำกันนะคะโอ้กลัวเห็นสีพริกแล้วกลัวยำออกหวานๆแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะขอชิมน้ำก่อนนะยำจะออกรสหวานหน่อยๆต่อไปนะคะนี่จ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่แดงดองในตำนานนะจ๊ะไข่แดงดองในตำนานซึ่งเดี๋ยวเราจะมากินกับข้าวสวยร้อนๆจานตะกร้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะกินจ้ะคำใหญ่มันอ่ะมันอร่อยไปต่อค่ะทุกคนอร่อยนะปกติดูคลิปกินตอนไหนกันใครดูตอนไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะปูไม่คาวเลยนะปูไม่มีความคาวเลยอะไม่เหมือนที่เวลาเราทำกินเองอะมันจะคาวเพราะว่าเราจะทำไม่เป็นโฟกัสไมโลก็
งไข่สี่ลูกโคเลสเตอรอลอย่าคิดอิ่มแล้วอ่ะทุกคนอิ่มมากตอนเนี้ยโอเคนะคะทุกคนก็หมดแล้วนะคะสำหรับปูดองไข่ดองต่างๆในวันนี้นะคะที่สั่งมานะคะก็ถ้าเกิดใครอยากกินนะคะก็ลองไปหาเซิร์ชในIG ดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะโอต้องขอตัวไปแล้วนานถ้ากินไม่เรียบร้อยอะไรก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย